แต่ปลายปี2018นะคะเริ่มมีข่าวออกมาให้ระวังเรื่องมลพิษทางอากาศ PM 2.5 กันหลายสำนักข่าวเลยแต่ว่าเรานะคะยังไม่เจอว่าแหล่งข่าวไหนที่ให้ความรู้แล้วก็เตือนภัยปัญหานี้กับน้องหมาของเราวันนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาและวิธีการรับมือของมลพิษทางอากาศ PM 2.5 กันนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดสาระเกี่ยวกับน้องหมานะคะฝากติดตามที่ช่องเราด้วยค่ะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ได้เลยค่ะ PM 2.5 คืออะไรแล้วทำไมเราต้องระวังไอตัว PM 2.5 นะคะคือฝุ่นที่มีความละเอียดมากแล้วก็มีขนาดเล็กกว่าเส้นผมของเรา20เท่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าปัญหาของ PM 2.5 ทำให้น้องหมาได้รับผลกระทบอะไรบ้างข้อที่1เลยน้องมีอาการไอหรือหายใจไม่ออกหรือหายใจทางปากมากเกินไปข้อที่2นะคะน้องหายใจถี่ผิดปกติข้อที่3น้องดูซึมดูอ่อนแอผิดปกติข้อที่4น้องอาจจะมีน้ำตาหรือน้ำมูกไหลค่ะคือถ้าเกิดว่าเราพบอาการเหล่านี้นะคะให้รีบพาน้องหมาไปพบคุณหมอทันทีเพื่อทำการตรวจเช็คร่างกายแล้วก็รักษาให้อย่างถูกต้องค่ะต่อไปนะคะน้องหมาที่ควรดูแลเป็นพิเศษคือ 1. น้องหมาวัยสูงอายุหรือน้องหมาที่ค่อนข้างแก่แล้วก็ชราแล้วข้อที่2น้องเป็นโรคเลื้อรังเกี่ยวกับปอดอยู่แล้วข้อที่3น้องไม่สบายมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วค่ะข้อที่4น้องหมาพันหน้าสั้นน้องหมาพันหน้าสั้นก็จะเช่นน้องปั๊กน้องบูลด็อกแล้วก็น้องชิสุเป็นต้นนะคะแล้วจะทำยังไงดีเพราะน้องหมาใส่หน้ากากอนามัยอย่างเราไม่ได้ข้อที่1เลยหลีกเลี่ยงน้องหมาออกนอกบ้านในระยะนี้ก่อนเพราะว่าอากาศข้างนอกยังคงมีพิษแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพน้องนะคะส่วนข้อที่2หากว่าน้องจำเป็นจะต้องออกจากบ้านเช่นน้องอาจจะต้องการขับถ่ายทุกเช้าอย่างเงี้ยค่ะเราควรให้น้องไปขับถ่ายปกตินะคะแต่ว่าต้องอยู่ในความดูแลของเราด้วยข้อที่3เช็คความผิดปกติของน้องเช่นความเครียดอาการซึมผิดปกติเป็นต้นทั้งหมดนี้นะคะก็คือปัญหาของ PM 2.5 ของน้องหมาและวิธีการรับมือนะคะเราจะมาจับมือน้องหมาเพื่อก้าวข้ามปัญหามลพิษทางอากาศไปด้วยกันนะคะขอบคุณมากค่ะ